ตราหยกคู่บัลลังก์หยกชิ้นนี้เป็นดั่งของล้ำค่าหรือเป็นสิ่งอัปมงคลที่นำภัยมาสู่ผู้ที่ถือครองกันแน่ในซีรีส์3ก๊ก 2010 นะครับตราหยกมีบทบาทสำคัญในช่วงต้นเรื่องเป็นอย่างมากล่ะหลายคนเห็นแล้วตาลุกวาวแต่ขณะเดียวกันนะครับหลายคนมองแล้วก็เป็นแค่วัตถุธรรมดาชิ้นหนึ่งนั่นแหละไม่ได้ให้ค่าอะไรกับมันเท่าไหร่และในขณะเดียวกันนั้นหลายคนมองว่ามันคือสิ่งอัปมงคลไม่ควรที่จะนำมาไว้ในครอบครองเพราะเกรงว่าจะนำภัยมาสู่ฝ่ายตนได้เอาล่ะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงตราหยกคู่บัลลังก์ชิ้นนี้นี่แหละย้อนความกลับไปก่อนนะครับตราหยกนั้นถูกพูดถึงในซีรีส์ช่วงที่ทัพ18หัวเมืองทำศึกกับตั๋งโต๊ะณเวลานั้นตั๋งโต๊ะยึดอำนาจบริหารทั้งหมดของราชสำนักเอาไว้ซึ่งตราหยกเนี่ยก็อยู่ในวังหลวงนั่นแหละแต่ก็มีเหตุนะครับเมื่อตั๋งโต๊ะถอนกำลังออกจากลกเอียงเพื่อที่จะไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ฉางอันซึ่งตอนที่พวกเขาเนี่ยอพยพกันออกจากเมืองอะไรครับเกิดความวุ่นวายขึ้นมากมายไหนจะผู้คนไหนจะทหารข้าวของเครื่องใช้เสบียงอาหารและทรัพย์สินต่างๆมีคำสั่งให้เผาเมืองลกเอียงก่อนที่จะจากไปด้วยและณเวลาที่วุ่นวายกันนั่นแหละครับทำให้ตราหยกหล่นหายไปและเมื่อซุนเกียนแม่ทัพหน้าของฝ่ายกองทัพ18หัวเมืองได้เข้าเมืองหลวงก่อนเพื่อนเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบแล้วก็ได้พบกับตราหยกแผ่นดินนี้เข้าครับคือมันเป็นเหตุการณ์แรกที่ตราหยกถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นด้วยล่ะโดยทางซีรีส์เนี่ยได้บรรยายเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครองตราหยกนี้ถือว่ารับบัญชาจากสวรรค์มันไม่ใช่สิ่งของที่ใครเนี่ยจะได้ไปครอบครองกันง่ายๆบ้างก็ว่าได้ตราหยกมาอยู่ในมือเนี่ยเท่ากับว่าสวรรค์ต้องการให้ขึ้นครองแผ่นดินก็มีก็คือการขึ้นเป็นห้องเต้นอะไรครับและชุดความเชื่อเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผู้คนในสมัยนั้นเขาเชื่อกันจริงๆแม่ทัพเทียเผาได้นำตราหยกขึ้นมาและก่อนที่จะมอบให้กับซุนเกียนเทียเผาได้บรรยายตราหยกเอาไว้ว่าตอนข้ายังเด็กเคยได้ยินท่านพ่อเล่าว่าตราหยกคู่บัลลังก์มีตัวอักษรอยู่8ตัวผมลองไปหาข้อมูลมานะครับเราแปลเป็นไทยก็ได้ประมาณว่ารับองค์การจากสวรรค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งเทียเผาเนี่ยก็ได้บรรยายต่อไปอีกคร่าวๆว่าตราหยกแผ่นดินนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินหลังจากที่จินซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จแล้วจินซีก็มีคำสั่งให้หลี่ซืออัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นฉินเป็นหัวหน้ากองในการแกะสลักหยกชิ้นนี้ให้เป็นตราหยกแผ่นดินประจำราชวงศ์ต่อมานั้นพระเจ้าเล่าปังฮ่องเต้พระองค์แรกของราชวงศ์ฮั่นก็คิดว่าตราหยกแผ่นดินของฉินเนี่ยเป็นของล้ำค่าที่หาได้ยากมากจึงเก็บตราหยกนี้เอาไว้แล้วนำมาใช้เป็นตราแผ่นดินของราชวงศ์ฮั่นสืบต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันทีนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าตราหยกนี้อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาหลายร้อยปีผ่านมือฮ่องเต้มาก็หลายพระองค์ละมันจึงไม่แปลกเลยที่บรรดาเจ้าเมืองหลายคนต่างก็อยากได้มาไว้ในครอบครองแต่ประเด็นคือเมื่อสิ่งของมันล้ำค่านะครับผู้คนที่แสวงหานั้นต่างก็ต้องแย่งชิงให้ได้มาถ้าหากว่าผู้ที่ถือครองนั้นไม่แข็งจริงแล้วก็คงยากที่จะรักษาสิ่งล้ำค่านั้นเอาไว้เอาเลยครับตราหยกเนี่ยอาจจะส่งผลกับสภาพจิตใจของคนที่มีความกระหายในอำนาจและเมื่อความโลภนั้นเข้าครอบงำจิตใจของเหล่านักปกครองพวกเขาเนี่ยก็มองตราหยกนี้เป็นใบเบิกทางสู่อำนาจของตนซึ่งซุนเกียนเองนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะแต่ว่าขณะที่ผู้ติดตามทุกคนรวมถึงบุตรชายคนโตอย่างซุนเซ็กต้องการให้ซุนเกียนเก็บตราหยกเอาไว้ซุนกวนบุตรชายคนรองกลับเตือนทุกคนว่าใครจะรู้ว่าตราหยกนี้จะเป็นสิ่งอัปมงคลหรือเปล่าท่านลืมไปแล้วหรือยังไงว่าจินซีฮ่องเต้หวังจะให้ราชวงศ์ฉินสืบทอด100 ปี1,000 ปีแต่แค่2รัชกาลแผ่นดินฉินก็สิ้นแล้วแต่คำเตือนนี้หามีใครฟังไม่ซุนเกียนตัดสินใจถอนทัพกลับกังตั๋งทันทีที่ได้ตราหยกมาครองโดยมีเป้าหมายครับว่าจะกลับไปให้ถึงฐานที่มั่นซะก่อนแล้วค่อยขยายอิทธิพลตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่แต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะซุนเกียนไม่สามารถรอดพ้นจากเจ้าเมืองอีกหลายคนที่แสวงหาอำนาจเช่นกันและการเดินทางกลับกังตั๋งในครั้งนั้นแหละครับเป็นหายนะแรกที่เราได้เห็นกันสุดท้ายแล้วนะครับตราหยกก็ตกไปอยู่ในมือของบุตรชายคนโตอย่างซุนเซ็กซึ่งก็ไม่มีทางเลือกนอกจากขอเข้าร่วมกับอ้วนสุดผู้ที่มีอิทธิพลกว้างขวางที่สุดในแดนใต้ณเวลานั้น นั้นและด้วยการแนะนำของจิวยี่นะครับทำให้ซุนเซ็กนำตราหยกไปมอบให้กับอ้วนสุดเพื่อแลกกับขุนพลทั้ง4และอิสรภาพของตนและตราหยกก็ตกมาอยู่ในมือของอ้วนสุดแน่นอนเลยครับว่าเขาเองก็ไม่รอช้าหลังจากที่ได้ตราหยกมาครองแล้วก็ตั้งตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ในทันทีแต่นี่ก็กลายเป็นหายนะครั้งที่2ต่อจากซุนเกียนครับเพราะว่าอ้วนสุดเองก็แข็งไม่พอที่จะยืนหยัดปกป้องราชวงศ์ของตนเอาไว้เขาตกเป็นเป้าในทันทีทั้งคมหอกคมดาบที่มุ่งเป้ามาที่อ้วนสุดท้ายที่สุดแล้วจึงพ่ายแพ้ต่อผู้ที่แข็งแกร่งกว่าอย่างหลีกเลี่ยงมิได้จริงๆแล้วตราหยกก็เกือบจะตกไปอยู่ในมือของอ้วนเซี่ยวนักปกครองที่มีเขตปกครองอิทธิพลและกำลังพลมากที่สุดณเวลานั้นโดยทางอ้วนสุดที่เพิ่งพ่ายแพ้สงครามมาอะไรครับเสนอตราหยกให้กับทางอ้วนเซี่ยวโดยแลกกับการที่อ้วนเซี่ยวต้องส่งกำลังทหารมาช่วยเหลือตนแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเล่าปี่ที่ขอแบ่งกำลังทหารจากโจโฉมาขวางไว้ซะก่อนและนั่นก็เป็นจุดจบของอ้วนสุดสุดท้ายแล้วนะครับตราหยกก็อยู่ในมือของเล่าปี่ซึ่งเล่าปี่ก็ทำการส่งคืนให้กับทางราชสำนักฮั่นซึ่งณเวลานั้นโจโฉเป็นคนที่ยึดอำนาจบริหารทั้งหมดเอาไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าตราหยกคู่บัลลังก์ที่เราได้ฟังกันอยู่ตอนเนี้ยมันนำหายนะมาสู่ผู้ที่ถือครองจริงดังที่ใครๆต่างก็พูดกันหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัปมงคลขนาดนั้นเลยไหมหรือเป็นเพียงแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งกันแน่ทำไมคนที่ถือตราหยกถึงชิบหายกันหมดหรือไม่ใช่ทุกคนกันที่จะชิบหายแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นถ้าดูจากในตอนนี้เราสามารถแบ่งผู้คนที่มองไปยังตราหยกได้4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันฮะประเภทแรกนะครับกลุ่มคนที่มองตราหยกแล้วตาลุกวาวหวังจะใช้เพื่อแสวงหาอำนาจของตนคนกลุ่มนี้เนี่ยคือจะเป็นระดับเจ้าเมืองอยู่แล้วนะและก็ต้องการที่จะยกระดับของตนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งที่เห็นกันชัดๆเลยในซีรีส์เนี่ยก็มีซุนเกียนและก็อ้วนสุด2คนนี้นะครับชัดเจนมากว่าต้องการตราหยกไปเพื่อแสวงหาอำนาจของตนจนก้าวพลาดแต่จริงๆแล้วมีอีกคนหนึ่งก็คืออ้วนเซี่ยวนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาเองก็ต้องการตราหยกนี้เช่นกันส่วนเจ้าเมืองอีกหลายคนนะครับคงคิดแต่ไม่ได้แสดงออกอย่างจริงจังและในตัวซีรีส์นะครับก็ไม่ได้นำเสนอให้เราได้เห็นกันทุกตัวละครนะทีนี้ลองพูดกันถึงคนประเภทที่2กันบ้างนะครับคนเหล่านี้นะครับเขาเฉยๆกับตราหยกคือมีอารมณ์ที่เรียบเฉยไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญอะไรและก็ไม่ได้เห็นว่ามันอันตรายอะไรครับอย่างฝ่ายของเล่าปี่นั้นไม่ได้มีการพูดถึงตราหยกเลยด้วยซ้ำนะฮะไม่ได้แสดงออกว่ามันมีค่าหรือมันด้อยค่าซึ่งคนประเภทที่2นี้นะครับไม่ได้แสวงหาตราหยกมาไว้ในครอบครองอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรให้พูดถึงกันมากเท่าไหร่ครับส่วนคนประเภทที่3นะครับเป็นประเภทที่มองตราหยกแค่ก้อนหินก้อนนึงไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกับพวกเขายกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็มีจิวยี่คนหนึ่งล่ะซึ่งเขานะครับเป็นคนแนะนำให้ซุนเซ็กนำตราหยกไปมอบให้กับอ้วนสุดเพื่อแลกกับอิสรภาพแล้วก็แยกตัวออกมาทำงานใหญ่ในวันหน้าจิวยี่นั้นได้กล่าวกับซุนเซ็กอย่างเรียบง่ายว่ามอบตราหยกให้อ้วนสุดไปซะเพื่อแลกกับอิสรภาพมันก็แค่ก้อนหินก้อนหนึ่งลูกผู้ชายมีกระบี่ในมือก็เพียงพอนับภาษาอะไรกับของแค่นั้นกันหรือแม้แต่เหล่าบรรดาที่ปรึกษาหลายๆคนในเรื่องเนี่ยนะฮะก็มองว่าตราหยกเนี่ยก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่นั้นควรที่จะสร้างรากฐานให้มั่นคงขยายเขตปกครองและเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดให้ได้เพื่อรวมแผ่นดินแต่การที่จะใช้ตราหยกมาเป็นข้ออ้างเพื่อตั้งตนขึ้นเป็นฮ่องเต้นั้นถือเป็นทางลัดที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะนั่นจะเท่ากับว่าเปิดหน้ารับศึกกับหลายฝ่ายพร้อมๆกันโดยที่พื้นฐานของฝ่ายตนเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงแข็งแรงดีพอที่จะสู้กับทุกคนพร้อมกันด้วยจริงๆแล้วนะครับโจโฉเองก็เคยเตือนซุนเกียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะในช่วงเวลานั้นที่ซุนเกียนกำลังจะถอนทัพกลับกังตังซึ่งก็นำตราหยกไปด้วยนะครับโจโฉได้กล่าวกับซุนเกียนว่าพี่ซุนเกียนข้าขอพูดตามตรงข้าว่าของสิ่งนี้อาจนำภัยมหันต์มาสู่ท่านอ้วนเซี่ยวกับอ้วนสุดหวังเป็นฮ่องเต้มีหรือจะไม่จ้องฉกชิงสิ่งที่ท่านได้ไปก็เป็นแค่หินก้อนหนึ่งเท่านั้นแต่อาจจะส่งผลให้เป็นศัตรูกับคนทั่วล่าซึ่งโจโฉเองก็เป็นคนที่มองตราหยกเป็นแค่หินก้อนหนึ่งเท่านั้นจากการที่โจโฉพยายามนำฮ่องเต้มาอยู่ในมือแล้วมันก็ชัดเจนแล้วครับว่าโจโฉไม่ได้ชายตามองตราหยกชิ้นนี้เลยด้วยซ้ำส่วนผู้คนประเภทที่4นั้นนะครับเป็นประเภทที่มองตราหยกว่าเป็นภัยร้ายและผลักใส่ ตรายกนั้นออกไปให้ไกลครับโดยจะไม่แนะนำให้ถือครองตรายกเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นซุนกวนที่กล่าวเตือนว่าตรายกนั้นอาจจะเป็นสิ่งอัปมงคลและอาจนำภัยมาสู่ฝ่ายเราได้จริงๆแล้วนะครับก็มีที่ปรึกษาของเหล่าบรรดานักปกครองทั้งหลายคิดแบบซุนกวนเหมือนกันนะฮะทีนี้เราจะเห็นกันแล้วว่าตรายกชิ้นเดียวนี้จะเป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือของใครแล้วจะใช้ทำอะไรและมองมันแบบไหนมากกว่าเพราะไอ้คำว่าตรายกเป็นสิ่งอัปมงคลและจะนำภัยมาสู่ผู้ที่ถือครองที่หลายๆคนเตือนนั้นนะครับความหมายก็คือไม่ว่าได้ตรายกมาถืออยู่ในมือด้วยเหตุผลอะไรและจะใช้ทำอะไรต่อก็ตามแต่จงพึงระลึกเอาไว้ว่าของชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนอีกมากมายที่กำลังแสวงหาอำนาจจะต้องหาทางและพยายามที่จะแย่งชิงไปไว้ในครอบครองเพราะฉะนั้นการที่ถือเอาไว้ถึงจะใช้หรือไม่ใช้แต่ตรายกมันก็จะดึงดูดผู้คนที่แสวงหาอำนาจเข้ามาหาเราด้วยตัวของมันเองนั่นแหละครับและนั่นคือหลักๆครับที่หลายๆคนเตือนถึงเรื่องนี้ก็เลยตีความตรายกธรรมดาชิ้นหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งอัปมงคลได้เช่นกันถ้ามันอยู่ในที่ถูกที่ควรเนี่ยนะครับและก็ใช้อย่างถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของราชวงศ์เท่านั้นฮะดังเช่นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเล่าปี่เองนะฮะก็ส่งตรายกคืนให้กับทางราชสำนักไปก็คือตอนนี้นะครับกลับมาอยู่ในมือของราชวงศ์ละแต่อย่าลืมนะครับว่าผู้ที่คุมอำนาจบริหารทั้งหมดเนี่ยก็คือโจโฉอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นนะฮะการส่งตรายกคืนให้กับพระเจ้าเฮียนเต้มันก็เหมือนกับส่งตรายกคืนให้โจโฉนั่นแหละเพียงแต่ว่าโจโฉไม่ได้นำมาใช้แสวงหาอำนาจต่อเพราะอำนาจทั้งหมดในวังก็อยู่ในมือของโจโฉอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันดีนั่นแหละครับหรือการตั้งตนขึ้นเป็นฮ่องเต้โจโฉเขาไม่ทำแน่ๆครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในแผนของเฮียโจแกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะงั้นนะครับโจโฉจึงเลือกที่จะอยู่เบื้องหลังแล้วใช้ฮ่องเต้เป็นหุ่นเชิดแทนมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับการที่โจโฉได้ตรายกมาหรือไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับฝ่ายเขาเลยส่วนซุนเกียนกับอ้วนสุดนั้นนะครับถือครองแล้วก็นำไปใช้ในเวลาที่ไม่ถูกไม่ควรจึงแพ้ภัยไปในที่สุดนั่นแหละครับเอาละฮะตรายกชิ้นนี้ชิ้นเดียวทำให้ช่วงต้นๆของซีรีส์มีประเด็นเกิดขึ้นพอสมควรเลยก็ว่าได้ถ้าจะมองกันว่าตรายกนั่นแหละเป็นสิ่งอัปมงคลที่นำภัยมาสู่ตนแบบนั้นก็ไม่แปลกครับแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เรานี่แหละครับที่ใช้ตรายกเป็นข้ออ้างในการแสวงหาผลประโยชน์จากมันเพื่อความเป็นใหญ่และเมื่อคนที่แสวงหาสิ่งเดียวกันมาเจอกันแน่นอนเลยครับว่าจะต้องเกิดการแย่งชิงเพื่อให้ได้มาพอก้าวพลาดขึ้นมาก็กล่าวโทษไปยังตรายกว่านำภัยมาสู่ตนทั้งที่ตนนั่นแหละครับที่สร้างภัยขึ้นมาเองสุดท้ายแล้วนะครับความต้องการของมนุษย์ก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดและนี่ก็เป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆใน3ก๊ก 2010ที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เพื่อฆ่าเวลากันไปก่อนสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับยังไงก็ฝากไว้อีกคลิปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you นะ